วัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ Egg Act Journey Channel ครับ Channel ที่รวมทั้งเรื่องวิ่งเรื่องกินเรื่องเที่ยวไว้ในที่เดียวกันแต่วันนี้ครับท็อปิกของผมเองไม่ได้มีเรื่องกินเรื่องเที่ยวหรือเรื่องวิ่งไว้ในที่เดียวกันเพราะว่าสืบเนื่องจากสถานการณ์โควิดใช่ไหมเราก็ไม่ได้วิ่งเลยเราก็กินอะไรก็ลำบากเที่ยวนี่จบไปเลยทำอะไรไม่ได้เลยทีนี้วันนี้เราจะมาแนะนำงานอดิเรกอีกงานนึงซึ่งนานมาแล้วที่ผมได้ทำนะครับผมก็คือว่ามันคือประติมากรรมหนึ่งที่ชื่อว่าไดโอรามาไดโอรามามันก็คือฉากการ์ตูนสักหนึ่งเรื่องเขาก็เรียกไดโอรามาแล้วมันก็คือการหาประดิษฐ์ประดอยสิ่งต่างๆมาสร้างขึ้นมาเพื่อให้เหมือนฉากการ์ตูนนั้นๆแต่ต้องออกตัวไปก่อนว่าผมก็ทำเล่นๆไม่ได้จริงจังแล้วก็ไม่ได้แบบว่าเป็นโปรเฟสชันนอลอะไรมากมายแต่คิดว่าอยากจะมีโรงงานกันดั้มที่วางหุ่นกันดั้มสัก1หลังก็เลยสร้างขึ้นมา1อันจากกระดาษชานอ้อยมาในวันนี้ครับผมก็อยากจะมารีวิวผลิตภัณฑ์ของผมเองนะครับผมที่ผมสร้างขึ้นมานะครับผมที่ผมสร้างขึ้นมาจากกระดาษชานอ้อยนะครับทั้งหมดทุกส่วนนะครับมันคือกระดาษชานอ้อยทั้งหมดเลยซึ่งผมนำมาตัดเองนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกครับว่าไม่ได้เป็นโปรเฟสชันนอลหรือฝีมืออะไรมากมายแต่ว่าเพียงแต่ว่าคิดดูแล้วว่าการที่จะซื้อที่จะไปซื้อของมันค่อนข้างมีราคาแบบการซื้อโรงงานกันนั่งแต่มันก็เนียนใช่ไหมแต่ว่าก็อยากจะทำเองด้วยนะครับผมทำด้วยตัวเองเราภูมิใจกว่านะจ๊ะมาดูกันเลยนะครับว่าทำอย่างไรกันบ้างก็อยากจะบอกท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับก็สามารถทำให้ลูกๆท่านเล่นได้เลยนะครับผมก็ลูกๆท่านก็จะได้ประทับใจด้วยนะจ๊ะว่าเฮ้ยคุณก็ทำของเล่นให้ลูกได้เหมือนกันนะครับมาดูคือจริงๆแล้วผมอยากจะรีวิวคือไดโอรามาอันเนี้ยมันเก่ามากแล้วผมก็อยากจะปัดฝุ่นรีวิวใหม่คือวิธีขั้นตอนการทำนะครับก็มีง่ายๆเลยก็คือว่าเราไปซื้อกระดาษชานอ้อยแหละกระดาษชานอ้อยมาเป็นฟิวเจอร์บอร์ดนะครับเป็นฟิวเจอร์บอร์ดใหญ่ๆน่าจะประมาณสัก 40-60 บาทประมาณนั้นผมจำราคาไม่ได้มีสีกระป๋องสีดำกับสีเทากระป๋องละ45บาทก็เป็น90บาทบวก60บาท150บาทแล้วก็มีคัตเตอร์มีฟุตเหล็กแล้วก็ปืนกาวแค่นี้เองนะครับผมก็สามารถทำเจ้าไดโอรามาให้มาอวดคุณลูกได้แล้วนะจ๊ะคือขั้นตอนแรกนะครับอยากให้คุณผู้ปกครองจินตนาการนะครับว่าตรงนี้มันเป็นฟิวเจอร์บอร์ดใช่ไหมมันเป็นฟิวเจอร์บอร์ดนะไอเนี้ยก็เขาเรียกว่าอะไรคือผมไม่ได้ต่อนะคือผมไม่ได้ตัดปุ๊บแล้วเอามาต่อทีละชิ้นผมทำเป็นแบบไว้เลยว่าตรงเนี้ยมันสามารถหักนึกภาพตามนะครับไอฉากตรงเนี้ยสามารถหักมาอยู่ตรงนี้ได้ไอฉากตรงเนี้ยสามารถหักมาอยู่ตรงนี้ได้ไอฉากข้างหลังเนี้ยก็พับลงหลังได้เพราะฉะนั้นคุณก็จะตัดกระดาษชั้นอ้อยแค่ประมาณว่าตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เฉียงตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้หน่อยนึงงงใช่ไหมเอางี้ผมว่าน่าจะโอเคแหละถ้าใครเป็นมีความเป็นศิลปะนิดหน่อยนิดเดียวพอแล้วครับก็น่าจะรู้แหละว่าจะตัดอย่างไรเดี๋ยวผมเอาบันไดออกก่อนแป๊บนึงนะครับคืออันเนี้ยมันเป็นฉากของบาร์บาทรอสกันดั้มบาร์บาทรอสนะครับผมซึ่งผมทำในอัตราส่วน1ต่อ100นะครับให้กันดั้ม1ต่อ100มาวางตรงกลางตรงนี้ได้นะครับผมก็ที่จะบอกก่อนเลยก็คือว่ารายละเอียดมันก็ไม่ได้แบบว่าแบบเป็นละเอียดมากมายอ่ะคือมันเป็นการตัดแตะซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ใช้ปืนกาวยิงเนี่ยมันก็คือใช้ปืนกาวยิงหมดเลยนะครับเนี่ยส่วนพัดลมมันก็ที่มันจะมีรายละเอียดนิดๆหน่อยๆที่แบบว่าแบบดูมีลูกเล่นนี่คือปุ่มคอนโทรลอะไรอย่างเงี้ยนะ
ุ่นคอนโทรลกันดั้มประมาณอย่างนั้นเดี๋ยวไม่รู้จะอธิบายยังไงดีนะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างลำบากนะที่แบบว่าเราจะมาสอนเพราะว่ามันจะบอกว่าไงอ่ะพูดลำบากอ่ะมันต้องทำไปด้วยมันต้องรีวิวแล้วก็ทำไปด้วยใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันเป็นไดโอราม่าที่ทำเสร็จมานานแล้วมากๆแล้วครับผมก็เอางี้แล้วกันเดี๋ยวผมตั้งโชว์ให้ดูแล้วกันนะว่าพอตั้งโชว์แล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมเอากันดั้มนี้มาบอทอสตัวนี้ตั้งตรงกลางนี้เลยเรียกว่าเอามาโชว์แล้วกันเนาะแบบนี้เนาะตั้งได้แล้วครับเรียกว่าเอามาโชว์แล้วกันก็คือว่าเราจะมีบันไดใช่ไหมบันไดขึ้นไปแล้วก็ให้มีเขาเรียกว่าอะไรห้องโทรขับแหละห้องนักบินนะครับห้องนักบินกันดั้มก็ประมาณนี้แต่สิ่งที่ชอบคือว่าสิ่งที่ชอบอ่ะจะบอกว่าคือเราไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนเลยแต่ว่าพอเราได้ทำปุ๊บแล้วมันเราทำสำเร็จอ่ะมันจะทำให้เฮ้ยเราภูมิใจว่ะเราเองก็ทำได้ว่ะอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับถึงมันออกมาแบบดูไม่สง่งไม่สวยใช่ไหมแต่แบบว่ามันก็ตั้งใจทำนะงานนี้ทำอยู่2วันได้ครับ2วันวันหนึ่งตั้งโครงแล้วก็อีกวันหนึ่งคือพ่นสีก็คือว่าต้องพ่นสีดำรอบก่อนแล้วก็เอาสีเทาแบบว่าปัดนิดหน่อยนะครับผมไม่มีอะไรมากแล้วก็เรามีออก้าอิสกิออก้าอิสกะนี่เนี่ยเป็นงานอะไรเด็กของแอดมินนะของผมเองเป็นงานอะไรเด็กของผมเองนะจ๊ะซึ่งก็เอาโอ้ยโหทองหลุดก็เอาไว้โชว์แหละปลื้มใจมากเลยได้สองคนนี้มารู้สึกว่าเป็นการ์ตูนที่แบบดราม่ามากอ่ะชอบเรื่องนี้มากๆเลยมันจบแบบเฮิร์ตอ่ะมันจบแบบเฮิร์ตมากๆอ่ะคือทุกคนลองไปดูนะถ้าแบบว่ามันไม่ใช่การ์ตูนสำหรับเด็กอ่ะไอเนี้ยนี่คุณมิคาซากิออกัสครับกับออก้าอิสึกะนี่เป็นไงครับเจ๋งไหมเจ๋งไหมประมาณนี้นะสุดยอดจริงๆแล้วผมบ้าค่อนข้างจะแบบว่าบ้าบาวทอสมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าดูดิบาวทอสเต็มเลยนะมี78-2อยู่อันเดียวนะครับแต่ว่าเนี่ยบาวทอสครับโอ้สวยนี่โอเคก็จริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยจริงๆวิดีโอนี้ไม่มีคอนเทนต์อะไรเลยแค่อยากจะทำวิดีโอแค่อยากจะอวดแล้วกันอวดของกองแก๊งที่ผมได้สะสมได้ทำมาแล้วกันทำด้วยตัวเองมันภูมิใจนะครับผมก็อย่าลืมแล้วกันถ้าชอบหรือว่าไม่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะหน้าด้านนี้แหละนะครับก็ลากันไปด้วยเท่านี้แล้วกันนะเพราะว่าไม่มีอะไรจะรีวิวเนี่ยอ่ะขอบคุณนะครับ